สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้นะครับจะมาให้เพื่อนๆได้ชมดอกชบาดอกใหญ่นะเพื่อนๆนี่ครับสีเหลืองนะครับข้างในเกสรสีแดงนะครับชบาดอกใหญ่เพื่อนๆนี่ครับดูดอกเขาครับเพื่อนดอกใหญ่มากครับดอกสวยงามนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือต้นชบาดอกใหญ่นะครับนี่ใบเขาเป็นแบบนี้นะครับใบเขาเขียวสดนะครับแล้วก็ดอกเขาสวยมากดอกใหญ่นะอันนี้เป็นชบาพันธุ์ดอกใหญ่นะครับดอกสีเหลืองข้างในเป็นสีแดงนะครับนี่ครับสวยงามครับเพื่อนนี่ครับนี่ดูต้นนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับดูนี่ดอกครับเพื่อนนี่ดอกเริ่มเลยครับนี่ดอกใหญ่ครับนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆครับสวยงามมากครับดอกเขาครับนี่เป็นชบาพันธุ์ดอกใหญ่นะครับนี่เป็นดอกสีเหลืองนะครับการขยายพันธุ์ของดอกชบาไม่ยากครับเพื่อนก็เอากิ่งเนี่ยไปชำนะเพื่อนเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยไปชำนะครับลงดินได้เลยครับประมาณ1เดือนเขาก็จะแตกรากออกเป็นต้นใหม่ออกมาสวยงามครับเพื่อนชำง่ายครับใครมีพื้นที่ในบ้านก็หามาปลูกครับเพื่อนอันนี้คือดอกชบานะครับดอกใหญ่ครับสวยงามครับปลูกไว้ให้บ้านเราเนี่ยดูมีเสน่ห์ครับใครไปใครมาเห็นก็โอ้มองดอกสวยมากดอกใหญ่เนี่ยดูดอกเขาครับเพื่อนแบบมาดูครับดอกใหญ่ครับเมื่อนี้ครับสวยงามครับนี่ครับนี่กําลังจะบานนะครับนี่ดอกเขากําลังจะบานครับเพื่อนแต่ดอกที่บานแล้วจะดอกใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับเพื่อนสวยงามมากครับชบานะครับขยายพันธุ์ง่ายครับแค่เอากิ่งเข้าไปชำลงดินนะครับกิ่งเข้าไปชำลงดินก็จะออกรากออกมาก็แตกเป็นดอกใหญ่สวยงามแบบนี้นะครับปลูกไว้ที่บ้านให้ความร่มรื่นและความสวยงามกับบ้านเราเองนะครับใครมีพื้นที่ที่บ้านก็หามาปลูกครับดอกชบาดอกใหญ่นะครับชบาพันธุ์ใหญ่ครับดอกสีเหลืองข้างในสีแดงสวยงามมากครับเพื่อนนะครับอยากให้เพื่อนหามาปลูกนะครับสวยงามครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้คือดอกชบาดอกใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ครับเพื่อนในสูงประมาณนี้ครับครับแต่ดอกเขาใหญ่มากดูครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับเพื่อนนี่คือดอกชบาดอกใหญ่นะครับขยายพันธุ์ง่ายเอากิ่งไปชำลงดินก็ติดแล้วครับเพื่อนแค่นี้ครับสวยงามครับ